อีกหนึ่งปริศนาคาใจคนทั่วทั้งโลกนั่นก็คือคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนบ้างก็เชื่อว่าชีวิตบนโลกยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการเดินทางที่แสนยาวไกลแต่บางคนก็เชื่อว่ามนุษย์เราเกิดมาได้เพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งหากตายแล้วกายหยาบและดวงจิตก็จะดับสูญไปตลอดกาลสืบเนื่องจากไม่มีใครสามารถระบุข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้อีกทั้งยังไม่สามารถหาพยานมาบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์หลังความตายเนื่องจากคำตอบคำถามที่คลุมเครือนี้หากจะรู้เรื่องได้ก็คงต้องตายเสียก่อนแต่มันจะมีสักกี่คนที่เลือกจบชีวิตตัวเองเพียงเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าตายแล้วไปไหนจะเป็นเพื่อนเชื่อไหมครับว่ามันมีคนแบบนั้นอยู่จริงๆแล้วรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายที่มีนามว่าโทมัสลินแบรดฟอร์ดที่ทดลองจบชีวิตตัวเองเพื่อพิสูจน์คำถามที่ค้างคาใจคนทั้งโลกมานานว่าโลกหลังความตายมันมีจริงหรือไม่โทมัสลินแบรดฟอร์ดคือศาสตราจารย์ชาวอเมริกันที่เกิดในปี1872และมีความสนใจในเรื่องของวิญญาณเป็นอย่างมากโดยเชื่อว่าโลกหลังความตายและดวงวิญญาณมีจริงตลอดช่วงชีวิตของเขาแบรดฟอร์ดผ่านการประกอบอาชีพหลากหลายสาขามาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงวิศวกรและนักกีฬาแม้จะดูมีความสุขในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะดูเหมือนสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ตอบโจทย์คำถามที่คาใจเขามาตลอดนั่นก็คือโลกหลังความตายมีจริงหรือไม่กระทั่งในช่วงชีวิตบั้นปลายของเขาซึ่งคงสถานะเป็นศาสตราจารย์แล้วร่างทรงประกอบกับเป็นช่วงที่แบรดฟอร์ดเริ่มให้ความสนใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจากไปของภรรยาเขาก็มีส่วนเพราะมันยิ่งทำให้เขาหลงใหลในชีวิตหลังความตายมากขึ้นไปอีกจึงได้ขลุกตัวหาข้อมูลเฝ้าศึกษาถึงทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้และเดินสายบรรยายเกี่ยวกับความเชื่อของเขาในดีทรอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยโฆษณาว่าตัวเองเป็นผู้มีพลังจิตซึ่งเชื่อว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้จบลงแค่โลกนี้แต่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหลังความตายและหนทางเดียวที่แบรดฟอร์ดจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ก็คือการลงมือทำจริงๆดังนั้นเขาจึงได้ลงประกาศโฆษณาหาผู้ช่วยที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์จิตวิญญาณโดยเล่าให้ฟังถึงกระบวนการการทดลองของเขานั่นก็คือหลังจากตัวของแบรดฟอร์ดจบชีวิตและได้เข้าสู่โลกหลังความตายตามที่คาดการก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นถึงการมีอยู่ของเขาผ่านการสื่อสารในรูปแบบวิญญาณและกลับไปหาผู้ช่วยส่วนตัวที่ยังมีชีวิตซึ่งหากประสบความสำเร็จการทดลองของเขาจะเปิดโลกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฉบับใหม่และชื่อของแบรดฟอร์ดจะถูกจารึกในฐานะชายผู้พิสูจน์ว่าพระเจ้าและสวรรค์มีจริงเนื่องจากผลของการทดลองครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของจิตสำนึกของมนุษย์หลังความตายเขาจะยิ่งใหญ่กว่าไอน์สไตน์และชาลส์ดาร์วินหรือบุคคลชื่อดังรายอื่นๆที่มีมาก่อนหน้านี้เมื่อข่าวลือการทดลองจบชีวิตตัวเองเพื่อพิสูจน์โลกหลังความตายแพร่สะพัดไปทั่วส่งผลให้สมาคมอเมริกันโซไซตี้ฟอร์ซาลิคอลรีเสิร์ชในสหรัฐอเมริกาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับเรื่องทางจิตวิญญาณและอาถรรพ์ซึ่งสมาชิกจำนวนมากในสมาคมนี้ล้วนเป็นผู้มีความรู้อย่างแตกฉานและผ่านการทดลองมาแล้วมากมายถึงกับกล่าวว่าการศึกษาชีวิตหลังความตายไม่ใช่แนวคิดใหม่ซึ่งมีมานานแล้วด้วยแต่การทดลองของแบรดฟอร์ดกลับไม่เหมือนใครและสุดโต่งเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าการตัดสินใจของแบรดฟอร์ดจะเป็นทางเลือกที่ไตร่ตรองมาดีแล้วแต่อย่างไรก็ตามการฆ่าตัวตายถือเป็นความผิดที่ขัดต่อความเชื่อของชาวคริสเตียนที่เชื่อว่าการฆ่าตัวตายเป็นการกระทําที่ทำลายคำสอนของพระเจ้าดังนั้นการทดลองของแบรดฟอร์ดจึงกลายเป็นหนึ่งในคำถามที่สร้างข้อถกเถียงแก่ผู้คนจำนวนมากต่อมาหลังจากแบรดฟอร์ดลงประกาศโฆษณาหาผู้ช่วยที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์จิตวิญญาณได้สำเร็จก็ได้มีหญิงวัย40ปีคนหนึ่งนามว่ารูธดอรันซึ่งสมัครเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการทดลองสุดตรงนี้โดยดอรันเป็นนักเขียนที่มาจากครอบครัวฐานะดีมีหน้ามีตาทางสังคมซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่แบรดฟอร์ดต้องการ
นั่นก็คือเพื่อให้เธอได้เขียนเรื่องราวของเขาเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนต่อไปแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวของดอรันจะกล่าวว่าเธอไม่ได้เชื่อเรื่องจิตวิญญาณหรือลุ่มหลงทางด้านนี้แต่ก็อยากจะมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหนซึ่งการทดลองของแบรดฟอร์ดตอบโจทย์ความต้องการของเธอเป็นอย่างมากจากนั้นแบรดฟอร์ดก็พูดคุยกับดอรันและเล่าแผนการให้ฟังว่าตนจะลาจากร่างนี้ไปและกลับมาอีกครั้งเพื่อติดต่อสื่อสารกับดอรันในรูปแบบของวิญญาณกระทั่ง5กุมภาพันธ์ปี1921ศาสตราจารย์โทมัสลินแบรดฟอร์ดขังตัวเองอยู่ในห้องนอนตามลำพังพร้อมกับเปิดฮีเตอร์เปิดแก๊สระวางไว้บนหัวเตียงจนท้ายที่สุดเขาก็เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจด้วยอายุเพียง48ปีซึ่งสร้างความเศร้าสลดแก่คนรอบข้างและกลายเป็นข่าวโด่งดังในช่วงเวลานั้นโดยภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพบข้อความที่พิมพ์ค้างไว้ในเครื่องพิมพ์ดีภายในห้องนอนของแบรดฟอร์ดซึ่งมีใจความว่าผมต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงปรากฏการณ์ของวิญญาณเพื่อยืนยันว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่เหนือขอบเขตของธรรมชาติหรือสรุปโดยรวมก็คือการพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของโลกหลังความตายนั่นแหละครับทีนี้หลังจากแบรดฟอร์ดเสียชีวิตคำถามมากมายจึงได้ตกไปอยู่ที่ตัวของรูธ ดอรันโดยเธอได้กล่าวว่าตอนนั้นที่ฉันตอบรับข้อเสนอของแบรดฟอร์ดก็เพราะต้องการที่จะรู้มากขึ้นในสิ่งที่ฉันไม่ได้เชี่ยวชาญนอกจากนี้เธอยังยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ที่เชื่อในเรื่องทูตผีหรือร่างทรงแต่อย่างใดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามและตัวเธอเองก็แค่อยากรู้อยากเห็นเท่านั้นจากถ้อยคำกล่าวอ้างที่ดูไม่ได้ใส่ใจกับการตายนี้ส่งผลในตอนแรกทั้งสื่อพิมพ์และต่างๆรุมโจมตีโดรันอย่างหนักว่าเธอตอบตกลงโดยไม่สนถึงจริยธรรมซ้ำตัวเองก็ไม่ได้เชื่ออย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของชีวิตหลังความตายเลยได้ซ้ำแต่กลับปล่อยให้ตัวของแบรดฟอร์ดจบชีวิตตัวเองโดยไม่ห้ามปรามหรือขัดข้องแม้แต่น้อยซึ่งเอาจริงๆหากไม่มีใครที่เห็นด้วยหรือให้ความร่วมมือกับการทดลองของแบรดฟอร์ดแน่นอนน้ำมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้และบางทีตัวของแบรดฟอร์ดก็อาจกลับใจและเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นแต่อย่างไรก็ตามจากคำให้การของดอรันที่แจ้งกับตำรวจเธออ้างว่าตัวเองเป็นคริสเตียนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ดังนั้นเธอจึงไม่เห็นด้วยกับการจบชีวิตตัวเองอยู่แล้วแต่เป็นตัวของแบรดฟอร์ดที่ไม่เคยแสดงความตั้งใจที่แน่ชัดเองเพียงระบุว่าเขาต้องการที่จะพิสูจน์ว่าวิญญาณสามารถสื่อสารกับคนเป็นได้หรือไม่โดยตัวของดอรันก็ไม่คิดว่าเขาจะเลือกจบชีวิตตัวเองจริงๆเพื่อพิสูจน์มันเมื่อเรื่องราวเป็นไปในทิศทางนี้สื่อมวลชนก็เลยต้องตามน้ำและจับตาดูคดีของแบรดฟอร์ดอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงผู้คนที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาถกเถียงกันอย่างมันปาและอีกไม่กี่วันต่อมาหลังจากการตายของแบรดฟอร์ดหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเพรสได้รายงานว่าแม้เวลาจะผ่านไปกว่า40ชั่วโมงแล้วนับตั้งแต่ศพของโทมัสแอลแบรดฟอร์ดนักจิตวิทยาและผู้บรรยายถูกพบในห้องรมแก๊สของบ้านตัวเองแต่ตลอด2วันที่ผ่านมากลับไม่มีข้อความใดถูกส่งมาจากโลกแห่งวิญญาณถึงนางรูธ โดรันแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามตัวของหญิงสาวได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับแบรดฟอร์ดนั่นก็คือใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านของตัวเองเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อเฝ้ารอข้อความจากเขาซึ่งระหว่างนี้ในอีกไม่กี่วันต่อมาหญิงที่ชื่อลูลูแม็กผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีและนักปรัชญาชื่อดังซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแบรดฟอร์ดหรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใดก็ได้ชิงออกมาอ้างว่าตนได้ยินเสียงวิญญาณของชายผู้นี้เรียกขานชื่อของเธอในช่วงเวลา1สัปดาห์หลังจากการเสียชีวิตของแบรดฟอร์ดประเด็นคือรูธก็ได้ออกมาบอกกับสื่อมวลชนว่ามันคือเรื่องลวงโลกที่ลูลูกุกขึ้นมาและตั้งคำถามว่าทำไมตัวฉันที่เป็นเพื่อนใกล้ชิดกับแบรดฟอร์ดถึงไม่ได้รับการติดต่อจากเขาเป็นคนแรกหากแบรดฟอร์ดสามารถทำให้วิญญาณตัวเองสื่อสารกับคนบนโลกได้จริงๆแต่ลูลูก็ส่วนกลับไปว่าที่แบรดฟอร์ดไม่สามารถสื่อสารกับโดรันได้ง่ายๆมันเป็นผลมาจากการฆ่าตัวตายของเขาที่ทำให้ดวงวิญญาณอ่อนแอและจะต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะขึ้นสู่สวงสวรรค์ซึ่งวิญญาณของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นหากไปถึงระดับนั้นได้แต่กลับกันที่ฉันได้ยินเสียงเรียกของวิญญาณเขานั่นก็เป็นเพราะว่าตัวฉันมีญาณวิเศษที่สัมผัสกับสิ่งเหนือธรรมชาติได้แต่ถึงกระนั้นตัวของลูลูก็ได้ยินเพียงแค่ผิวเผินและจับใจความไม่ได้อยู่ดีเนื่องในจิตวิญญาณอ่อนแอเกินไป
กระทั่ง1สัปดาห์เต็มหลังจากการตายของแบรดฟอร์ดรูธโดรันก็ได้อ้างว่าเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกประหลาดที่วนเวียนอยู่รอบตัวซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของแบรดฟอร์ดแน่นอนและเมื่อคำกล่าวอ้างของโดรันรู้ไปถึงหูผู้คนเป็นวงกว้างส่งผลให้ชุมชนผู้ที่เชื่อเรื่องผีทั่วทั้งเมืองนำโดยหัวหน้าคริสตจักรที่ขอความร่วมมือจากผู้ที่มีจิตศรัทธาให้ออกมารวมตัวกันเพื่อทำสมาธิในเวลา3ทุ่มเพื่อเร่งการคืนสภาพจิตวิญญาณของแบรดฟอร์ดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและกระตุ้นให้จิตวิญญาณของศาสตราจารย์แสดงตัวออกมากระทั่งเวลา3ทุ่มตรงโดรันและนักส่งผีกลุ่มเล็กๆก็ได้มารวมตัวกันอยู่ในห้องนั่งเล่นของเธอแล้วเริ่มเข้าพิธีเรียกคืนจิตวิญญาณด้วยการทำสมาธิซึ่งหลังจากโดรันรู้สึกถึงการปรากฏตัวเธอก็วางมือบนขมับเพื่อรับข้อความที่ดวงวิญญาณต้องการสื่อสารในทันทีก่อนสั่งให้หนึ่งในนั้นเขียนข้อความตามที่เธอพูดซึ่งอ้างว่านี่คือสารที่ส่งมาจากแบรดฟอร์ดโดยสรุปใจความได้ดังนี้ผมคือศาสตราจารย์แบรดฟอร์ดที่กำลังพูดคุยกับคุณจากแดนไกลซึ่งหลังจากกลายเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนอยู่พักใหญ่ก็ได้กลับมาเข้าที่เข้าทางเสียทีจากการช่วยเหลือของทุกคนการตายก็เป็นเหมือนกับเพียงแค่นอนหลับไปเฉยๆซึ่งหลังจากตื่นขึ้นมาในตอนแรกผมไม่รู้ตัวเลยได้ซ้ำว่าตัวเองได้ตายไปแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่พบถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ชัดเจนแต่คาดหวังว่าสิ่งต่างๆน่าจะเกิดขึ้นต่อไปตามลำดับแล้วรูปร่างของผมตอนนี้ยังคงอยู่ในโครงจางๆเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในกายหยาบเท่านั้นเองผมยังไม่ได้ออกเดินทางไกลไปในที่แห่งใดยังไม่มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์และยังอยู่ในความมืดมิดเฉกเช่นเดียวกับผู้คนมากมายท่านอื่นๆสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คงเป็นเรื่องของความเบาบางต่อการรับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆรู้สึกเต็มไปด้วยความปิติยินดีและความสุขไม่ต้องกดดันและแบกรับปัญหาใดๆรู้สึกเต็มไปด้วยความปิติยินดีและความสุขโล่งและสบายใจยังบอกไม่ถูกและหลังจากนี้ผมยังคงต้องทำการทดลองต่างๆอีกมากมายแม้ว่าตัวเองจะตายไปแล้วก็ตามในการเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกหลังความตายต่อไปและหาวิธีติดต่อกลับไปยังโลกด้วยวิธีการที่ชัดเจนมากกว่านี้และทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาก็คือข้อความที่รูธโดรันอ้างว่าตัวของศาสตราจารย์เล่าให้เธอฟังผ่านการติดต่อทางกระแสจิตโดยหลังจากนั้นเสียงของแบรดฟอร์ดก็อ่อนแอลงและจางหายไปและแม้ว่าโดรันจะไม่เคยได้ยินเสียงวิญญาณมาก่อนในชีวิตแต่เธอก็แน่ใจว่านี่คือเสียงของศาสตราจารย์เบรนฟอร์ดไม่ผิดเพี้ยนท้ายที่สุดโดรันก็ถูกสังคมบางกลุ่มตั้งข้อสงสัยว่าเธอได้รับข้อความจากวิญญาณของศาสตราจารย์จริงๆหรือเป็นเพียงคำโกหกมักง่ายที่กูขึ้นมาเพียงเพราะหิวแสงที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหรือทนแรงกดดันจากผู้คนไม่ไหวกันแน่เนื่องจากคำกล่าวอ้างของโดรันขาดหลักฐานพิสูจน์ที่แน่ชัดอีกทั้งหลายคนยังคิดว่ามันมีกลิ่นตุๆเนื่องจากตัวของแบรดฟอร์ดเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นศาสตราจารย์ที่มีความรู้ความฉลาดดังนั้นก็น่าจะหาวิธีอื่นที่ดีกว่าในการพิสูจน์โดยไม่ต้องเปลืองตัวยังการจบชีวิตตัวเองซึ่งดูเหมือนคนคิดน้อยไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวสุดพิศวงของชายบ้าบินที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทุกความเชื่อที่มีต่อโลกหลังความตายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างก็ตามซึ่งพวกเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเรื่องราวที่โดรันกล่าวอ้างมันเป็นความจริงหรือไม่หากเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดเดียวกับตัวของเบรดฟอร์ดแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้จริงๆเคยมีเคสคล้ายกันกับแบรดฟอร์ดเกิดขึ้นมาอยู่อีกเคสหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันพอดีในช่วงปี1877กับตัวของนักมายากลชื่อดังซึ่งเชี่ยวชาญการหลบหนีจากพันธนาการอย่างแฮร์รี่ฮูดินีก็ได้ทำข้อตกลงที่คล้ายกันกับภรรยาตัวเองนามว่าเบธแต่ที่ต่างออกไปจากเคสของแบรดฟอร์ดคือตัวของฮูดินีไม่ได้เลือกจบชีวิตตัวเองแต่เป็นการตายตามธรรมชาติโดยสัญญากับเบธว่าหลังจากที่ตนเสียชีวิตก็จะพยายามติดต่อกลับมาหาเธอในรูปแบบของดวงวิญญาณที่จะแจ้งข้อความซึ่งเป็นรหัสพิเศษที่มีเพียงแค่ตัวเขาและเมียเท่านั้นที่รู้กันแค่2คนซึ่งหากเบธได้รับข้อความตามที่พูดคุยกันไว้ไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งนั่นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าโลกหลังความตายมีจริงแต่หลังจากที่ฮูดินีเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1926เบธก็ได้เฝ้ารอคอยการติดต่อกลับมาจากสามีเป็นเวลายาวนานถึง10ปีเต็มแต่ผลสุดท้ายเธอก็ไม่พบความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นเลย
จนท้ายที่สุดเธอก็ยอมแพ้และคิดว่าจิตวิญญาณของฮูดินีคงจะดับสลายไปอย่างถาวรแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวสุดบ้าบิลของบุคคลที่ยอมพลีชีพเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในสิ่งที่ตนสงสัยแม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของเขาก็ตามและหากเพื่อนๆชอบฟังเรื่องราวแปลกๆเหล่านี้อยากให้ผมหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกกดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนพี่ลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด